เรื่องที่2ที่ให้ชื่อเรื่องเอาไว้ว่าอาฆาตอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ตั้นประสบเองหรือว่าฟังมาจากคุณฟังเป็นเรื่องของแฟนรายการเดอะช็อคเหมือนกันครับครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นแฟนรายการที่โทรมาเล่าเรื่องกับผมอยู่บ่อยครั้งชื่อว่าคุณสงกรานต์คุณสงกรานต์เนี่ยลักษณะเธอจะออกเป็นสาวที่ออกเป็นแมนๆหน่อยประมาณนี้ครับสนิทกับเพื่อนผู้ชายหลายๆคนปรากฏว่าเธอก็ไปสนิทกับเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อกี้เพราะว่ากี้เนี่ยไปคบกับน้องเธอที่ชื่อว่าติ๊กก็เลยกลายเป็นว่า3คนเนี้ยเวลาจะไปไหนเนี่ยก็จะตัวติดกันตลอดไปไหนก็จะไปด้วยกัน3คนจนวันนึงครับว่ากี้กับติ๊กเนี่ยเลิกกันแต่ตัวสงกรานต์เองเนี่ยก็จะยังสนิทกับกี้อยู่อันนี้ตามผมทันนะครับโอเคปูตัวละครก่อนแล้วปรากฏว่ากี้เนี่ยก็ไปคบกับผู้หญิงคนนึงชื่อเอ๋ซึ่งก็กลายเป็นว่าก็ยังสนิทกันอยู่แล้วก็จะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่เหมือนว่าไปเจอหน้าการสังสรรค์ด้วยกันบ่อยตอนนั้นตัวสงกรานต์เองเนี่ยครับทำงานเป็นแคชเชียร์สถานบันเทิงอยู่แถวแถวรัชดาตัวกี้เนี่ยห้องพักเนี่ยเขาจะอยู่แถวแถวรามก็ถึงช่วงเวลาแล้วครับที่อ่ะโอเคนัดมาสังสรรค์กันซะหน่อยมาเจอกันดื่มกันนิดนึงตัวกี้เองเนี่ยก็มารับสงกรานต์ที่แถวรัชดาแล้วก็ไปดื่มกินกันแถวแถวที่บางกะปิซึ่งก็ต้องบอกครับว่ามันเป็นสถานที่ที่ผู้ชายเขาไปเที่ยวกันก็ระหว่างที่นั่งกินกันอยู่ตัวกี้เนี่ยก็รับสายแล้วก็บอกสงกรานต์ว่าสงกรานต์นั่งอยู่ก่อนนะเนี่ยเพื่อนเราก็อยู่เดี๋ยวเราไปทำภารกิจแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอันนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่งกินสักพักจนตัวสงกรานต์เองนะครับรู้สึกว่าโกรธอ่ะเอามาชวนมาแล้วก็มาทิ้งไว้อย่างเงี้ยเวลาผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงอ่ะกี้เองเนี่ยก็กลับมาหาสงกรานต์ที่ร้านซึ่งตอนนั้นก็เหลือสงกรานต์กับแค่เพื่อนอีกคนเดียวเท่านั้นก็เริ่มแบบคุยกันไม่สนุกแล้วบอกเฮ้ยเรากลับบ้านดีกว่ายังไงเราก็จะกลับบ้านเราไม่อยากคุยกับกี้แล้วกี้ไปส่งเราหน่อยตัวกี้เองก็อย่าเพิ่งกลับได้มั้ยอ่ะสงกรานต์บอกตรงๆเลยอ่ะเราจะเอาเธอเป็นไม้กันหมาเรากลัวว่าเนี่ยถ้าเรากลับไปคนเดียวอ่ะแล้วเธอไม่ไปที่ห้องเราด้วยอ่ะเดี๋ยวแฟนเราจะรู้ว่าเราไปไหนมาขอร้องเธอนะสงกรานต์ก็แบบไม่ไปอ่ะไม่อยากไปก็แบบพยายามแบบปฏิเสธทุกอย่างอ่ะกี้ก็บอกอ้าวโอเคงั้นขึ้นรถมาก่อนระหว่างนี้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็ขับมาในย่านลามเนี่ยครับก็ยังทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ขับเข้าซอยไปซอยหนึ่งปรากฏว่าซอยนั้นนะครับมันเป็นเหมือนซอยหมู่บ้านหนึ่งที่มันเป็นซอยที่ไปทะลุเนี่ยอีกถนนนึงได้ผมบอกซอยแล้วกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาแยกเข้าไปตรงไหนเนาะตรงนั้นน่าจะเป็นซอยวัดเทพบีลาครับเขาก็บอกว่าเข้าไปแล้วเขาก็ไม่อยากจอดริมถนนใหญ่อะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวตำรวจมาจับเอาเปล่าเขาดื่มมาก็เหมือนว่าเลี้ยวหลบเข้าไปในซอยหนึ่งเขาก็จำไม่ได้ว่าซอยไหนกดว่าก็ไปจอดเป็นเหมือนดงกล้วยอะครับที่อยู่ในที่แปลงหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเหมือนที่เปล่าที่เขายังไม่มาปลูกบ้านครับเพราะว่าสองข้างของที่แปลงนั้นน่ะจะเป็นบ้านคนก็จอดแล้วก็ลงไปนั่งคุยกันแบบไปเถอะนะอย่าเพิ่งกลับเลยสงกรานต์ก็ปฏิเสธจนขี้บอกว่าเดี๋ยวขอฉี่ก่อนได้ไหมอ่ะก็จัดแจงหันไปฉี่ตัวสงกรานต์เองก็แบบถึงจะสนิทกันก็หันหลบบอกว่าจังหวะที่หันหลบเนี่ยตาเนี่ยเหลือบเข้าไปในดงกล้วยเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งครับห่มสบายอยู่เธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่ปะวะจังหวะที่กำลังคิดอยู่เนี่ยกี้ก็สะกิดว่าไปเถอะนะไปเถอะสงกรานต์ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าจะดีแล้วก็เลยตบปากรับคำกับกี้ว่าโอเคกี้พอหลังจากวันนั้นมาครับกลายเป็นว่าก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเพราะมันเหมือนเรื่องหมางใจกันผมว่าเวลามันผ่านไปสักตอนนั้นเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณสักกลางๆปีครับผ่านไปสักประมาณ 3-4 เดือนโทรศัพท์ของสงกรานต์เนี่ยดังขึ้นมากลายเป็นว่าเป็นสายของแม่กี้อ่ะโทรมาหาบอกว่าสงกรานต์รบกวนได้ไหมไปดูกี้มันหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันไม่รอดก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะก็รับปากครับด้วยความที่รู้จักกับพ่อกับแม่เขาด้วยเนาะค่ะก็ไปที่ห้องแล้วก็ไปเคาะห้องพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยคือเจอแฟนของกี้ร้องไห้เขามากอดบอกว่าพี่เขาเป็นอะไรไม่รู้ว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะเขาดูแปลกไปแล้วพี่ไปดูสภาพเขาสิแล้วก็จูงมือสงกรานต์เข้า
้ามาหากี้สิ่งที่กี้เห็นบอกว่าสงกรานต์ตัวสงกรานต์เห็นกี้เนี่ยก็คือกี้เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้สูงมากครับตัวสักประมาณ165อวบๆหน่อยแต่ตอนเนี้ยลักษณะเหมือนคนขาดสารอาหารนะครับคือเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วก็จะชอบนั่งอยู่ที่มุมห้องอ่ะตอนนั้นสงการบอกตกใจมากคือคิดว่าเพื่อนติดยาแน่เลยก็เลยเดินเข้าไปหาถามบอกกี้เป็นอะไรอ่ะติดยาเหรอบอกเรานะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหาหมอเดี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่กี้ตอบกลับมาก็คือมันมาเข้าฝันเราทุกวันเลยอ่ะมันมาหาเราทุกวันเลยมันจะเอาชีวิตเรามันไม่ปล่อยเราไปสงการเริ่มงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเรานั่งคุยกันสองคนนะไม่ต้องให้แฟนฟังเดี๋ยวเขาจะกลุ้มตัวกี้เองครับเล่าว่าที่เขาเป็นสภาพแบบนี้เพราะว่าเขาอะไม่กล้านอนเขากลัวที่จะฝันเพราะว่าในฝันเขาอะเกือบใช้คำว่าเกือบทุกคืนหรือว่าทุกคืนเลยก็ว่าได้จะมีเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งครับมาครึ่งตัวแล้วมีสบายแล้วก็คลานตามมาแล้วก็ขึ้นคอมเขาแล้วก็บีบคอแล้วเมื่อไหร่ที่เขาสะดุ้งตื่นเนี่ยก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้คล่อมอยู่ที่ตัวเขาครึ่งตัวแล้วก็บีบคออยู่แต่ถ้าเขาไม่นอนเนี่ยจะไม่เห็นตอนนี้เริ่มสงสัยกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เลยพยายามย้อนไทม์ไลน์กลับไปครับว่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นอ่ะมันเกิดจากอะไรแต่ระหว่างที่ย้อนไทม์ไลน์กลับไปเนี่ยตัวสงกรานต์เองเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงครับตอนที่ไม่ได้เจอกับกี้เนี่ยตัวสงกรานต์เองก็มีความฝันฝันว่าเขาเห็นตัวของกี้เนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยครับห่มสบายเนี่ยล็อกคอกี้อยู่แล้วพอมองเลยไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไทรมองที่กี้แล้วหันมามองที่หน้าสงกรานต์แล้วก็ยืนสายหัวบอกว่าฝันอยู่แบบเนี้ยอยู่ 2-3 รอบแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะครับเพราะว่าบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของฝันคิดถึงเพื่อนหรือเป็นแบบจิตใต้สำนึกอะไรเงี้ยครับค่ะก็ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ตัวของกี้ฟังทีเนี้ยก็มาเริ่มย้อนไทม์ไลน์กันแล้วว่าเนี่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจนสุดท้ายไปเจอว่าเฮ้ยช่วงที่ห่างกันไปอะครับก่อนหน้าเนี้ยประมาณสักเดือนหรือ2เดือนมันคือช่วงของเทศกาลลอยกระทงตัวของกี้เนี่ยกับแฟนเขาเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นก็พยายามจะติดต่อกับสงกรานต์บอกเอ้ยตอนลอยกระทงเนี่ยมาขายอะไรกันไหมตอนนั้นสงกรานต์บอกอ๋อจำได้ว่าเรางานยุ่งเนี่ยเราเลยปฏิเสธไปก็เลยถามว่าแล้วตกลงอะตอนลอยกระทงอะกี้กับแฟนทำอะไรเขาบอกว่าเขาอะทำกระทงขายทีนี้ก็เริ่มนึกว่าเฮ้ยทำกระทงขายอะมันก็ต้องหาใบตองหาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็บอกว่าเอ้ยแล้วแกไปหาใบตองแล้วตัวกระทงอะใช้อะไรทำเขาบอกว่าใช้ต้นกล้วยแล้วแถวนั้นน่ะแถวรามไปตัดแถวไหนตัวกี้เองก็เลยบอกว่าก็ไปตัดตรงนั้นไงตรงที่วันนั้นน่ะเรากับแกไปนั่งคุยกันย้อนกลับไปในคืนแรกที่ไปนั่งกินกันนะครับก็เลยว่าแล้วแกไปตัดตรงไหนก็คือต้นกล้วยที่อยู่ในพื้นที่เปล่าตรงนั้นแหละค่ะแล้วแกตัดยังไงก็ตัดมาครึ่งต้นเลยแล้วก็แบกกลับมาตัวสงกรานต์เองก็เลยมานึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยคืนนั้นน่ะตัวเขาอะเห็นเหมือนวิญญาณผู้หญิงที่ยืนอยู่ใต้นั้นน่ะยืนอยู่ตรงต้นไม้ก็เลยบอกอ๋อมันน่าจะเป็นไปได้ว่าวิญญาณผู้หญิงครึ่งท่อนน่ะก็คือวิญญาณของไม่แน่ใจนะครับว่าจะเรียกว่านางตานีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นตานีหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่สถิตอยู่ในต้นกล้วยนั่นแหละแล้วถูกตัดครึ่งมาแล้วตัวกี้เองตอนไปตัดก็ไม่ได้ขอไม่ได้บอกเขาก็เลยแบบเฮ้ยเราทำยังไงดีอะบอกเอางี้เดี๋ยวเราอะโทรกลับไปหาแม่ของกี้อะแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าจะเอายังไงบอกงั้นเราขอกลับบ้านก่อนนะสงการก็ขอกลับบ้านมากี้บอกงั้นเดี๋ยวเรานัดเจอกันเวลาก็ผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์ก็โทรเนี่ยครับปรึกษากับตัวแม่ของของตัวกี้ของตัวกี้เองครับสงการก็ปรึกษากับแม่เขาแล้วก็กลายเป็นว่าหมอธรรมหรือร่างทรงที่ต่างจังหวัดว่าตอนนี้เขาไม่ปล่อยนะเขาอะยังไงก็จะเอา
ตัวกี้ไปให้ได้ตอนนั้นก็กว่าที่สงการจะลางานได้กว่าจะถึงเลิกที่จะเอาตัวกี้กลับไปบวชเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงกี้เองก็บอกว่าเอางี้เราไม่สบายใจเลยอ่ะมันมีศาลหรือมีแบบที่ไหว้อยู่แถวๆนี้ไปไหว้เป็นเพื่อนเราหน่อยตัวสงการเองก็รับปากว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกดว่าก็นัดเจอกันไปครับระหว่างนั้นก็ที่กะที่ไปเนี่ยก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเป็นส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าที่ที่กี้นัดสงกรานต์ไปเป็นศาลที่อยู่ใต้ต้นไทรสงกรานต์เองก็เลยบอกกี้ว่ากี้รู้ไหมว่าเราฝันว่าอะไรก็คือย้อนกลับไปในตัวสงกรานต์นะครับที่เขาเคยฝันว่าเห็นกี้นั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วมีแบบวิญญาณผู้หญิงล็อกคอแล้วผู้หญิงที่ยืนใต้ต้นไทรอ่ะสายหัวครับก็คือสารเนี้ยเขาเคยมาบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาอ่ะก็ช่วยไม่ได้ทีเนี้ยก็ถึงเวลาครับที่จะต้องกลับไปบวชที่ต่างจังหวัดก็เดินทางไปด้วยกันนะครับก็ไปบ่งไปบวชอะไรเสร็จสงการได้มีโอกาสคุยกับร่างทรงคุยกับหมอธรรมเขาบอกว่าเขาอ่ะช่วยทุกทางแล้วนะไม่รู้ว่าบวชจะรอดหรือเปล่าหรือจะดีขึ้นไหมก็จัดแจงเตรียมพิธีการอะไรเสร็จปรากฏว่าหลังจากคืนนั้นนะครับที่ปลงผมเสร็จแล้วเช้าเนี่ยที่จะต้องไปเข้าโบสถ์เนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างไม่รู้สงกรานต์บอกมาจำไม่ได้ตัวของกี้เนี่ยจะต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อที่จะไปเอาของกลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุแต่เรียกว่ามันเป็นผลบุญนะเนาะที่อย่างน้อยก็จะบวชอ่ะกลายเป็นว่าขาหักบวชไม่ได้ตัวสงกรานต์เองบอกจากวันนั้นเนี่ยจนมาถึงวันที่เล่าเนี่ยระยะเวลาผ่านมาประมาณสักน่าจะ2ปีเนี่ยตัวของกี้เองก็ยังไม่ได้บวชแล้วสภาพร่างกายบอกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจริญเมื่อไหร่ที่จะไปบวชก็จะมีเหตุที่ให้ไม่ได้บวชเรื่องเนี่ยจบลงแค่นี้เลยประมาณนี้ครับครับแล้วเกี่ยวกับคืนนั้นที่กี้ลงไปฉี่ด้วยไหมคะเขาบอกว่าเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่สาเหตุที่เห็นเนี่ยแค่เป็นวิญญาณผู้หญิงครับห่มสบายแล้วครึ่งตัวครับมันตรงกับที่เขาว่าไปตัดต้นกล้วยมาครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาทำกระทงในช่วงวันลอยกระทงแล้วเขาเองไม่ได้ไปขอคือเหมือนก็เห็นแล้วก็มันที่เปล่าเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นต้นกล้วยเขาปลูกไว้ก็ตัดเลยอะไรประมาณนี้มีคุณฟังเสริมมานะคะเขาน่าจะเคยฟังเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่า คุณกี้เนี่ยนั่งมาในรถกับน้าที่ไปรับมาที่วัดค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุประมาณนี้ครับนะอันนี้ก็มันเป็นเราไม่รู้ไงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกอย่างที่พี่ตั้นเล่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวพันกันหมด มันเชื่อมต่อเหตุการณ์กันอังคารคลุมโปง